านั่งเป็นนั่งสมาธินะนั่งสบายๆให้เกิดความสบายทั้งกายทั้งใจให้เกิดความสะดวกสบายเกื้อเฟื้อต่อการที่จะได้กระทำความดีร่วมกันในเช้านี้ที่อำเภอเชียงแสนในโครงการร้อยใจธรรมร้อยอำเภอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสิ่งสำคัญเราได้ก็ได้ทำทานได้ถวายสังฆทานสมาทานศีลสมบูรณ์บัดนี้เราก็ได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็สมบูรณ์การบูชาคุณนี่เป็นเรื่องของฐานะของมนุษย์ที่ยิ่งที่เพิ่งจะทำได้ว่าบูชาคุณเป็นการปลุกสร้างความสำนึกที่ยิ่งใหญ่ของความกตัญญูกตเวทิตานิมิตตังสาธุสาธุรุปนังกตัญญูกตกตเวทิตาความรู้คุณการประกาศคุณท่านเป็นเครื่องหมายของคนดีเรารวมคนดีมาไว้ที่อำเภอเชียงแสนโครงการร้อยใจธรรมเลิกอำเภอเชียงแสนเป็นอำเภอหลักของจังหวัดเชียงรายเพราะอะไรทราบไหมเพราะอำเภอเชียงแสนคือประเทศไทยมองฝั่งลาวมาฝั่งนี้ก็เรียกว่าประเทศไทยอันการละเว้นไม่มาที่เชียงแสนนั้นว่าถ้าว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับความพื้นที่หลักของประเทศไทยจะเป็นพื้นที่ของอริยชนบรรพชนที่สืบเนื่องแผ่นดินพระศาสนามายาวนานก่อนล้านนาก่อนเชียงรายเป็นพื้นที่ที่ควรแก่การอนุรักษ์อริยธรรมอันกันมาที่นี่จึงเป็นการเลือกอย่างตั้งใจและก็ในอำเภอท่านก็มีความพร้อมติดตามข่าวสารตลอดเมื่อพร้อมมีนิมนต์ก็เดินทางมาร่วมกันร่วมกันเพื่อรวมรวบรวมจิตใจเราทุกคนตรงนี้เป็นตัวแทนพี่น้องชาวเชียงแสนให้เป็นหนึ่งเพื่อเป็นหนึ่งในการบูชาธรรมเช้านี้เราจะบูชาธรรมธรรมเด่นหนอที่ควรแก่การบูชาธรรมในเช้านี้ธรรมนั้นก็คือหลักธรรมในพระศาสนาที่แสดงความเป็นจริงว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาสัพเพสังขาระอนิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยากต้านทานและในความไม่เที่ยงทุกข์นั้นเป็นธรรมเหตุตามปัจจัยมันเป็นการไปกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและกฎอนัตตานี่คือธรรมะในพระศาสนาทำทั้งปวงต้องรวมลงที่คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะชื่อเป็นธรรมะการบูชาธรรมคือบูชาความจริงในธรรมชาติธรรมชาติของอะไรของชีวิตเมื่อบูชาสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละดังนั้นท่านทั้งหลายต้องมีสติไม่ส่งจิตออกภายนอกไม่พูดไม่คุยกันรวมจิตรู้อยู่ที่กายนี้รู้เต็มรูปกายนี้รู้อยู่กับรูปกายนี้และรู้เป็นกลางกลางภาษานี้เรียกภาษาปฏิบัติธรรมคณะศรัทธาญาติโยมทางเชียงแสนโดยในอำเภอเชียงแสนจำสามข้อนี้ได้ก็ได้ชื่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี้โดยรู้อยู่ที่รูปกายนี้ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ทั่วถึงกายนี้หายใจก็รู้ทั่วถึงกายนี้เบื้องต้นหายใจเข้าก็รู้เต็มรูปกายนี้หายใจก็รู้เต็มรูปกายนี้เป็นที่สองที่สามก็รู้เป็นกลางกลางหายใจเข้ารู้เป็นกลางกลางหายใจออกรู้เป็นกลางกลางเป็นที่สามสามข้อนี้แล้วจิตก็นั้นมีความมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่รู้เป็นกลางกลางทุกลมหายใจเข้าออกเพราะปัญญานี่คือจิตที่ใสสะอาดวางความรักความชังวางความปรุงความแต่งทั้งปวงได้จิตก็จะสงบลงความสงบของจิตนี่แหละที่ตั้งอยู่ที่กายนี้ก็เป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่มากเป็นธรรมะแสดงความเป็นจริงให้เห็นในทุกขณะที่จิตสงบลงเป็นกลางกลางว่าทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นั้นมีความเกิดความดับเป็นธรรมดาใครเห็นความเกิดความดับไ
เป็นวิปัสสนาญาณปัญญาเห็นแจ้งในธรรมว่าโอ้สิ่งทั้งปวงประกอบเป็นชีวิตหนึ่งนี้ที่ปรากฏแสดงความเป็นจริงขนาดนี้นั้นเกิดขึ้นตั้งเกิดขึ้นต่างดับไปเกิดขึ้นตั้งดับไปเป็นธรรมดานี่คือภายในภายนอกเราเห็นความเกิดดับทุกอย่างลมพัดไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวกลางคืนมาเดี๋ยวกลางวันก็ปรากฏกลางวันก็หายไปกลางคืนก็กลับมาเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไปนี่คือภายนอกของความเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับภายในไม่แย้งกันทำภายนอกทำภายในไม่แย้งกันเหมือนกันทุกประการคือมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาเราเข้าใจเช่นนี้ได้เราก็รวมจิตเรารวมรู้อยู่ตรงกลางกายของเราให้นิ่งสงบลงทุกลมหายใจเข้าออกและระลึกคำว่าระลึกก็คือสติรู้ก็คือปัญญาหรือสัพพัญญาการทำความเพียรอย่างตั้งใจเรียกว่าความเพียรชอบฟังให้ดีเนาะให้ธรรมะจะเราครบถ้วนสามประการใครรู้ใครระลึกได้บ้างกันอันนี้ระลึกกำหนดที่กายนี้ได้มีสติรู้ที่กายนี้ทั่วถึงเลยว่าสัพพัญญาตั้งใจตั้งกายตรงประกอบความเพียรมีความพึงใจในการกระทำนี้ด้วยความเพียรชอบอย่างพึงใจสติสัมปชัญญะวิริยะองค์ธรรมสัมปการนี่แหละคือตัวสร้างกุศลธรรมคือตัวพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้ถึงซึ่งความเป็นผู้มีธรรมผู้ปกครองแผ่นดินผู้นำผู้บริหารผู้นับรับหน้าที่ในการเข้ามาดูแลบ้านเมืองทั้งหลายเช่นท่านในอำเภอการฝ่ายปกครองท่านนายกเทศมนตรีทั้งหลายผู้นำชุมชนทั้งหลายรู้และจะต้องมีสติมีสัพพัญญะวิริยะที่จะเป็นเครื่องประกันของความเป็นผู้นำผู้ปกครองแม่พ่อแม่ผู้ปกครองโดยทั่วไปต้องการเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองตนเองที่เข้มแข็งนั้นต้องมีสติถ้าขาดสติแล้วนั้นก็ไม่ใช่คนที่ควรค่าแก่การว่าเป็นผู้นำผู้ปกครองเรียกพวกเสียสติพวกนี้สมาธิสั้นวูบวาบจิตไม่อยู่กับร่องกับรอยร่อนเล่ไปในจรไปตามอารมณ์ต่างๆเอาแน่ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่อ่อนแอคนที่มีแต่ความเศร้ามองในวิถีแห่งจิตนั้นไม่สดใสนักปกครองเนี่ยต้องสดใสต้องสง่าเขาเลือกผู้นำจากรูปร่างหน้าตาต้องดีด้วยนอกจากความรู้ความสามารถรูปร่างหน้าตาต้องมีความเป็นพิเศษเฉพาะในหมู่ชนคนหมู่ชนจึงเลือกบุคคลนี้แหละเป็นผู้นำของเราขึ้นมาหนึ่งมีความรู้ความสามารถเจียวฉลาดสองรูปร่างหน้าตานั้นองอาจกล้าหาญเลือกไว้เป็นผู้นำให้คนเหล่านั้นมีสติมีปัญญาสามารถจะนำพาสังคมชุมชนผ่านพ้นวิกฤตการณ์หรือพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาชุมชนนั้นให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองได้เราจึงฝากความหวังไว้กับผู้นำผู้ปกครองในสังคมนั้นและที่ซึ่งเราเลือกขึ้นมาผู้ใดก็แล้วแต่ที่ทรงคุณธรรมความดีในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาผู้นำมาสู่ความนำความพึงใจมาสู่มหาชนราชาทำไมเป็นธรรมราชาคือราชาผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมนั้นยิ่งต้องเคารพในธรรมะในทุกอิริยาบถนั้นต้องเคารพอยู่กับธรรมะจะไม่ประกอบตนอยู่กับเรื่องอื่นใดที่ผิดเพี้ยนไม่ใช่ธรรมะก็ไม่วิปลาสธรรมธรรมะของนักปกครองนั้นเราก็ฟังกันบ่อยครั้งหนึ่งการให้ในเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเราชาวนี้มาเพื่อรู้จักคำว่าให้ซึ่งกันและกันในสังคมมีผู้ให้กับผู้รับเมื่อมีผู้ให้ต้องมีผู้รับแต่การให้เพื่อรับและรับเพื่อให้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากทำอย่างไรผู้ให้เพื่อรับที่ถูกต้อง
และรับเพื่อให้ที่ถูกต้องถ้าผู้นำผู้ปกครองเหล่านี้เข้าใจข้อนี้ข้อเดียวการสร้างสรรค์สังคมนั้นจะเกิดการให้และการรับจะมีอริยธรรมหรือว่าดานังในพระศาสนาหรือหลักราชธรรมการให้ที่ดีนั้นต้องสืบเนื่องจากการประกอบการกระทำที่ถูกต้องพระพุทธศาสนานั้นเน้นย้ำกรรมบทการกระทำเป็นเบื้องต้นเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ต้องตั้งอยู่ในฐานของความสุจริตดังนั้นต้องเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นเรื่องปกติศีลนี่เป็นธรรมดาตั้งเจตนาชัดเจนว่าไม่ทำบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยทำให้การให้และการรับนี้สร้างสรรค์เป็นธรรมขึ้นมาในการสร้างสรรค์เป็นธรรมจะมีเมตตากรุณาจึงพัฒนาจิตของผู้นำเหล่านั้นให้รู้จักคำว่าเสียสละหรือจาคะหรือปริจาคะการเสียสละหรือจาคะนี่เป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นมาของผู้นำผู้ปกครองทั้งหลายเช่นท่านทั้งหลายมาเช้านี้นอกเหนือจากมีความศรัทธาเชื่อมั่นประสาทาความเลื่อมใสในพระศาสนาประกอบศาสนกิจรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของการงานของตนมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มีความเข้มแข็งโดยธรรมะด้วยการนำของผู้ปกครองผู้นำของท้องถิ่นสังคมนั้นเช่นในอำเภอเป็นต้นดังกล่าวนี้จึงนำไปสู่คำว่ารู้จักกับว่าให้ซึ่งกันและกันและต้องมีคำว่าเมตตาการุณาความเมตตาการุณานั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในจิตใจของท่านทั้งหลายมองกันด้วยความรักความเข้าใจการุณาคือสงสารเพื่อเกื้อกูลกันและกันนั้นให้มีความต้องให้มีความเป็นสุขต่อกันความสุขก็ดีการให้สิ่งที่ดีก็ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันเมตตากรุณานี้จึงนำไปสู่ความเสียสละเสียสละความเห็นแก่ตัวทั้งปวงเสียสละประโยชน์สุขตัวทั้งปวงเพื่อบูชาธรรมะนั้นยังเกิดสังคมที่เป็นอริยธรรมขึ้นเมื่อผู้นำเหล่านั้นรู้จักคำว่าเสียสละเวลาเสียสละเงินทองเสียสละสิ่งต่างในชีวิตที่พึงเป็นไปประโยชน์แห่งตนนั้นเพื่อผู้อื่นมองไปข้างหน้ามากกว่ามองตนเองมองไปสู่มหาชนประชาชนที่เราปกครองเขามากกว่าตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรามองไปแล้วว่าวันนี้น้ำท่วมไหมฝนตกไหมชาวบ้านอยู่เป็นอย่างไรบ้างกลางคืนเราก็นั่งนึกถึงว่าเอ๊ะเขาจะลำบากไหมพรุ่งนี้ชาติเป็นอย่างไรกันคนเหล่านี้มีจิตวิญญาณเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเพราะเขาระลึกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นก็ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขจะเป็นมโนปณิธานอันยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ตั้งค่าความหมายตั้งกติธรรมว่าเราเสมอเหมือนเราจะเป็นเหมือนบิดาของท่านทั้งหลายเป็นพ่อของเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายมีความสุขท่านก็จะสุขด้วยยินดีในความสุขนั้นเมื่อเรามีความทุกข์ท่านจะปลดเปลื้องความทุกข์นั้นให้กับเราทั้งหลายจึงนำมาสู่คำฝันของกระทรวงมหาดไทยเรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขนำมาจากมโนปณิธานพระราชมโนปณิธานของรัชกาลที่5ที่พยายามสืบทอดจิตวิญญาณในนักปกครองทั้งหลายโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายให้มีจิตวิญญาณตรงนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆผู้นำผู้ปกครองสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆอาตมาเด็กๆเนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้ลุงกำนันนี่แกไม่ได้หลับไปได้นอนเกิดเหตุเพศภัยในหมู่บ้านในตำบลนี่แกต้องทำหน้าที่ดูแลขยันขันแข็งในการที่จะเข้าไปเกื้อกูลช่วยเหลือเป็นพ่อของชาวบ้านเป็นพ่อของตำบลดังกล่าวที่เราว่าพ่อของแผ่นดินคือพระเจ้าแผ่นดินของเราเพราะมีจิตวิญญาณตรงนี้ผู้เป็นพ่อเนี่ยมีความรักไปชนกับลูกที่เกิดจากในครรภ์ของมารดาเหมือนแม่รักลูกเช่นนั้นดังนั้นการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียสละมีความซื่อตรงซื่อสัตย์มั่นคงต่อการกระทำนี้และมีความอ่อนโยนมีความเข้มแข็งความอ่อนโยนนั้นอัชวังมัดวันตับปังและมีความเพียรเพ่งในการที่จะชำระกิเลสให้มั่นคงในความสืบเนื่องในการกระทำนั้น
อย่างสืบเนื่องต่อไปตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธไม่มีความปฏิฆะขุ่นเคืองกับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นข่มกดข่มสิ่งนั้นไว้ได้ความไม่ชอบใจเนี่ยผู้ปกครองผู้นำใดต้องกดข่มได้วันนี้ไม่ชอบใจเลยรู้สึกว่ามีอะไรที่มันติดขัดไปหมดเลยเราต้องกดข่มได้อกดทังกดข่มความโกรธนั้นไว้ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาและความเปลี่ยนชอบนี้ชำระความโกรธนั้นออกไปได้และมองอย่างเข้าใจว่าเขากับเราก็เหมือนกันใครบ้างที่ไม่เคยผิดพลาดใครบ้างที่ไม่เคยบกพร่องใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดในนั่งที่นั่งอยู่ตรงนี้มีมาทั้งนั้นกว่าจะสืบเนื่องมาถึงวันรู้ผิดรู้ถูกดีรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการศึกษาบางครั้งเพิ่งจะรู้ว่าเออมันผิดนะรู้ว่าผิดเนี่ยยังดีว่ารู้ว่าผิดพวกที่ผิดและไม่รู้เนี่ยพวกนี้ยากมากนั้นผู้ปกครองผู้นำใจต้องรู้ว่ามันผิดนะหรือมันไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นนำความรู้เนี่ยมาสั่งสอนผู้อื่นว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกอย่าทำเลยมันมีแต่ความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าทำเลยมีแต่ความทุกข์ใจและมีแต่ความหายนะกับชีวิตไม่สามารถหนีกฎเกณฑ์ของกรรมไปได้พ้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้อำนาจเรียกว่าอำนาจของกรรมไม่มีอำนาจใดในโลกนี้ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของกรรมเราทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมทั้งนั้นใครทำกรรมอันใดนั้นผู้กระทำย่อมรับผลการกระทำนั้นไม่ว่าบาปบุญดีหรือชั่วพวกท่านมานั่งตรงนี้มาทำความดีความดีเกิดจากการกระทำของท่านทั้งหลายตรงนี้ไม่ใช่เกิดจากอาตมาไม่ใช่เกิดจากในอำเภอแต่เกิดจากเราคนเดียวเลยแหละทำความดีได้และเคารพกรรมกฎเกณฑ์ของกรรมว่าเราจะทำดีในทุกที่ทุกการทุกเวลาวันนี้เรามาทำให้ถูกการถูกเวลามาร่วมกันหน้าที่นี้ในการทำสิ่งที่ดีสร้างสรรค์อำนาจธรรมขึ้นในแผ่นดินในอำเภอเชียงแสนคนดีคนหนึ่งนั่งภาวนาอบรมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ณขณะนี้ได้เชียงแสนไม่หายนะถ้าคนดีนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าคนดีนั้นสูญสิ้นไปมีแต่คนชั่วแม่น้ำโขงที่มีปริมาณที่เราเห็นอยู่นั้นท่วมทับแผ่นดินนี้ได้ชำระล้างทุกอย่างกลืนสู่แม่น้ำได้เหมือนเดิมทั้งหมดตราบที่คนดีมีอยู่นั้นก็ยากที่จะไม่แผ่นดินนี้ทรุดโทรมลงไปได้กล่าวว่าเช่นนั้นจริงๆและเป็นเรื่องจริงๆพิสูจน์ได้ดังนั้นสิ่งที่เราตั้งมั่นอยู่ในธรรมแล้วร่วมกับปฏิบัติธรรมบูชาธรรมดังกล่าวนี้จึงกลายเป็นธรรมของผู้ปกครองแผ่นดินเรียกว่าราชธรรมด้วยทศพิธราชธรรมที่รวมความหมายลงที่ว่าจะต้องมีตัปปะมีความไม่โกรธและไม่เบียดเบียนอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนไม่โกรธนี้ทำให้เราตั้งมั่นด้วยสติปัญญาความเพียรชอบจึงอวิโรธนังไม่คลาดไปจากธรรมในการประพฤติปฏิบัติท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ไม่คลาดจากธรรมอะไรทำให้เราไม่คลาดจากธรรมสติเป็นเครื่องชี้วัดปัญญาเป็นเครื่องแสดงความเป็นชอบเป็นเครื่องบอกความเป็นเหตุเป็นผลนั้นว่าสติสัมยาวิริยะณขณะนี้ที่ประกอบอยู่นี่แหละทำให้เราไม่คลาดไปจากธรรมดำริไม่ผิดลาดดำริไม่ผิดลาดปฏิบัติไม่คลาดธรรมว่าไม่คลาดจากธรรมะอาวิโรธนังยิ่งใหญ่มากแต่ความยิ่งใหญ่ของนักปกครองผู้ปกครองผู้นำสังคมชุมชนพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายว่าเราในแหละคือชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงนั้นต้องบูชาธรรมที่เกิดจากจิตสำนึกของเราเองการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกกราบบูชาราชธรรมทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อราชธรรมกลับคืนมาเป็นอำนาจธรรมปกป้องคุ้มครองแผ่นดินโดยอาศัยท่านทั้งหลายนี่แหละสืบสานบูชาธรรมร่วมกันว่าเราทั้งหลายจะบูชาซึ่งราชธรรมนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการมีสติกำหนดรู้อยู่ณขณะนี้ว่าลมหายใจเข้าก็มีสติลมหายใจออกเราก็มีสติกายตั้งตรงดำรงสติกำหนดรู้อยู่เฉพาะหน้าเรากำหนดรู้อยู่เช่นนี้อย่างต่อเนื่องด้วยจิตที่เป็นกลางกลางรู้ทั่วถึงรู้เต็มรูปรู้ทั่วถึงรู้เป็นกลางกลางเกิดขึ้นเป็นรู้ที่ไม่ปรุงไม่แต่งรู้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เนี้ยสักแต่ว่าเป็นรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่ขณะนี้คือกายลมหายใจและจิตนี้
ว่ามันประกอบเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราเห็นสิ่งนี้แล้วจริงๆเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆทุกขณะของชีวิตจิตใจของเรานั้นมีแต่ความเกิดและความดับทุกสภาพธรรมภายนอกนั้นเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้อำนาจการเกิดดับไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่ให้ฐานของความตั้งมั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยากถือความเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นการสะท้อนความเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นความเป็นกฎอนัตตาธรรมทั้งปวงนั้นรวมความหมายอยู่ที่ว่าอนัตตาเช้านี้ด้วยเวลาอันสั้นกระชับแต่เราบูชาธรรมอันเป็นยอดของพระศาสนาคืออนัตตาผ่านการประพฤติปฏิบัติด้วยสติกำหนดอยู่ขณะนี้ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยสัพพยะรู้ทั่วถึงอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยวิเศษด้วยประการต่างๆและมีความเพียรชอบละความรักความชังในโลกก็คือในภาวะธรรมของรูปนามในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้ไม่ไปถือรักชังกับสิ่งที่กำหนดรู้นั้นได้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเมื่อรู้ธรรมะว่าธรรมดาของธรรมะของสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้และเมื่อถือเป็นอย่างนี้จึงไม่ถือรักชังในสิ่งนั้นราชธรรมที่แท้ก็คือการก้าวถึงธรรมที่สงบเป็นกลางมองโลกอย่างรู้ดูเห็นเข้าใจในความเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเราสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นทำความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบได้จึงได้ถือว่าการเป็นการบูชาราชธรรมหรือราชธรรมทำเป็นในผู้ความเจริญส่วนเดียวไม่เสื่อมเลยอันเป็นไปที่สุดก็ว่าพระนิพพานความดับทุกข์ยิ่งจะขอยกอำนาจแห่งธรรมนี้ขึ้นบูชาณอำเภอเชียงแสนความอำนาจแห่งธรรมนี้ได้พิบาลปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลชาวเชียงแสนที่มีอำเภอเชียงแสนเป็นผู้นำผู้ปกครองให้มีแต่ความสงบความสุขร่มเย็นพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงทั้งวิกฤตการณ์จากธรรมชาติทั้งวิกฤตการณ์จากโรคภัยไข้เจ็บและวิกฤตการณ์จากมนุษยภัยทั้งหลายภัยทั้งสามนั้นจะได้บังเกิดขึ้นในเขตแดนดังกล่าวนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บูชาและขอน้อมถวายบูชาการบูชาธรรมในเช้านี้ถวายเป็นราชธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของชาวไทยสมเด็จพระราชินีนาถและน้อมถวายอำนาจแห่งธรรมนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมถวายพระเจ้าลงเถรพระองค์เจ้าสมสาวลีกรมหมื่นสุทธะนรีนาถและน้อมถวายเป็นพระเจ้าสนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาและเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มาวชิรราชธิดาและพระองค์สรรพทุกพระองค์เราอุทิศปริบุญนี้ถวายกับบรรพชนของแผ่นดินเชียงแสนสืบเนื่องจากอดีตกาลถึงปัจจุบันเราถวายอุทิศบุญอุทิศถวายแด่เทพดาอารักษ์ทั้งในแม่น้ำคงแม่น้ำโขงทั้งบนภูเขาเขตป่าทั้งหลายวนป่าบรรพตภูเขาและคงคากับแม่น้ำโขงม้าสมุทรทั้งหลายนั้นขอให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญกุศลนี้และเมื่อท่านได้ถึงกุศลนี้แล้วได้กระทำหน้าที่อารักขาชาวเชียงแสนเป็นดินเชียงแสนนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขปลอดจากภัยทั้งปวงเราปรีบุญกุศลดังกล่าวให้เทวดาทั้งหลายตามที่พระเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ว่าการปรีบุญของบัณฑิตทั้งหลายนั้นสู่เทวดาทั้งหลายนั้นยังว่าเทวดาที่ยังให้เทพเทวดาที่รักษาแผ่นดินดังกล่าวนั้นได้กลับมาทำหน้าที่อารักขาให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่บัณฑิตชนทั้งหลายได้ปรีบุญกุศลนั้นไปได้ถวายบุญกุศลนั้นไปได้แสดงความนับถือต่อเทพดาเหล่านั้นไปเราบูชาผู้ใดผู้นั้นบูชาเราตอบเรานับถือผู้ใดผู้นั้นนับถือเราตอบเราแผ่ความรักไปแด่ผู้ใดผู้นั้นก็แผ่ความรักตอบกลับมานั่นหมายถึงกฎเกณฑ์ของการกระทำนั้นย่อมให้ผลกับผู้กระทำนั้นและเราปรีบุญกุศลนี้ให้กับ
สัตว์ที่อยู่ในความทุกขติทั้งหลายเปตชนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วญาติมิตรของเราทั้งหลายไปอยู่ในภพภูมิทุกขติก็ให้ท่านเหล่านั้นญาติของเราเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญกุศลนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์ถ้าเขาอยู่ในที่สุขก็สุขยิ่งขึ้นไปรวมจิตไว้แน่วแน่มั่นคงสงบนิ่งเป็นกลางและรวมความว่าพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆรวมลงที่ว่าพุทโธพุทโธทุกขณะจิตจนจิตเรานั้นรวมลงในความเป็นพุทโธเป็นหนึ่งเดียวกันสว่างสงบและสะอาดรู้แจ่มแจ้งเกิดขึ้นวางคำว่าพุทโธด้วยแต่รู้เป็นกลางกลางรู้เป็นกลางกลางกลางตรงนี้เรียกพุทธภาวะเป็นยอดแห่งบุญยอดแห่งกุศลยิ่งกว่าเราสร้างวัตถุทั้งปวงบูชาธรรมยิ่งกว่าเราถวายอาหารพระทหารร้อยหม้อยามเช้าร้อยหม้อยามเที่ยงร้อยหม้อยามเย็นยิ่งกว่าการทำมหาทานทั้งปวงไม่เท่ากับจิตเราถึงกับว่าพุทโธรู้ตื่นเบิกบานสงบนิ่งเป็นกลางณขณะนี้จึงควรเกียรติการคำว่าอนุโมทนาทุกคนทุกท่านและอนุโมทนากับเทพดาอารักษ์ทั้งหลายให้ได้มีส่วนที่มีส่วนในบุญกุศลดังกล่าวนี้ขอทั้งหลายพึงสำเร็จสำเร็จสำเร็จในสัพพะสังกัปปะในความคิดความนึกทั้งปวงในทางสมาธิฐิเมื่อดำรินึกคิดในสิ่งในทางสมาธิฐินั้นขอกิจการดังกล่าวที่เกิดจากดำริชอบนั้นพึงสำเร็จสำเร็จอย่างเต็มกำลังสมบูรณ์และโดยเร็วพลันเทอญ